ชาวออกไปสาวสาวมีสิทธิ์ที่จะประท้วงด้วยการประท้วงของประชาชนถูกกฎหมายนะครับผมให้ทางคสช.เขาหลบอะไรก่อนครับเนาะให้พวกเรามีสิทธิ์ชุมนุมได้แต่ทีนี้ครับผมขอแล้วนะผมขอแล้วนะถ้าพวกเราเข้าไปอยู่ที่นั่นมันจะได้คุยกันแล้วหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันเนาะตรงนั้นจะชุมนุมจะเรียกร้องอะไรเต็มที่เลยดีไหมครับผมแน่เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมก็ให้ทางเขาอ่ะผ่อนคลายกำลังออกก่อนใช่ครับมาเผชิญหน้ากันก็ไม่ครับผมนะไปได้ไหมครับช่วยกันไปอยู่ที่ศูนย์แล้วเนาะได้ครับได้ครับถ้าหมอหอมบอกทำได้ครับครับผมมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะขอเชิญทุกท่านแต่ตรงนี้ก่อนพูดคุย